พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กับรายการธรรมนำโลกทีวีดำเนินรายการโดยนายณัฐวุฒิวัชรพินผู้อำนวยการสำนักข่าวธรรมนำโลกสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการธรรมนำโลกทีวีที่เคารพทุกท่านวันนี้รายการธรรมนำโลกทีวีขอนำท่านผู้ชมที่เคารพพบกับพระอาจารย์พิคเนตโพธิคเนสโรประธานมูลนิธิโพธิคเนสโรในการนำคณะสงฆ์ไปจำพรรษาณประเทศอินเดียโดยก่อนออกจากสนามบินสุวรรณภูมิได้ปรารภกับญาติโยมพร้อมกับพระสงฆ์ในที่ประชุมแห่งนี้ขอเชิญติดตามฟังรับชมครับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านก็ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญซึ่งเป็นต้นบุญใหญ่ต้นบุญหลักของโครงการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมหรือพาพระภิกษุสงฆ์ไปอยู่จำพรรษาที่ประเทศอินเดียที่วัดไทยพุทธสาวิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคุณแม่แก้วหรือคุณแม่ชีนรินทร์รัตน์ของพวกเราทุกคนทุกท่านซึ่งผู้เป็นผู้ต้นบุญเป็นผู้มีบุญมีบารมีใหญ่ในการนำพระภิกษุสงฆ์ในการเดินทางไปในครั้งนี้ตัวอาตมาภาพเองพระภิกขเนศโพธิคเนสโรจัดโครงการประพฤติปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดาพระพุทธสมณโคดมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการรับสมัครหรือว่านิมนต์พระจากทั่วทุกภาคของประเทศที่เราสนับสนุนช่วยเหลือพระที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปดินแดนพุทธภูมิเนี่ยให้มีโอกาสได้เดินทางไปซึ่งล้วนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระผู้น้อยซึ่งตั้งใจประพฤติปฏิบัติซึ่งเดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศเดี๋ยววันนี้อาตมาภาพก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้โยมได้ฟังจากพระที่มาจากทั่วทุกภาคก่อนที่อาตมาภาพจะได้สรุปนั้นวันนี้เริ่มต้นแรกก็เริ่มจากภาคเหนือก่อนเลยนะพระอาจารย์ทวีท่านได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติกับโครงการของเราเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปจำพรรษาที่อินเดียที่วัดไทยพุทธสาวิกานั้นไม่ใช่อยู่ๆเราไปได้เลยนะโยมนะต้องผ่านอบรมก่อนคัดเลือกก่อน60วันเต็มๆว่าจะไปอยู่ได้ไหมจะร่วมประพฤติวัดปฏิบัติกับเราได้ไหมตลอดระยะเวลา60วันทั้งหมดก็4ด่านด้วยกันด่านละ15วันถ้าพระภิกษุท่านใดผ่านการอบรมกับเราได้เนี่ยเราก็จะได้นิมนต์ท่านไปก็รายละเอียดก็จะได้ทราบจากท่านแรกก่อนอาจารย์ทวีนะอาจารย์ทวีจากภาคเขากับท่านอาจารย์พิคเนศโพธิคเนศโลประธานมูลนิธิมูลนิธิท่านเนศโลเนื่องจากธรรมะขอเจริญพรคุณโยมอาจารย์ภาคท่านอาจารย์ภาคทุกท่านธรรมะคือพระทวีอภินันโทอาจารย์อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เข้ามาร่วมโครงการของท่านอาจารย์เมื่อวันที่30เมษายนเป็นต้นมาตั้งแต่วัดแม่แรงงามที่อำเภอเวียงแหงแล้วก็15วันแล้วก็มาที่โป่งแดง15วันก็มาที่จังหวัดตาก15วันแล้วก็15วันสุดท้ายก็ไปที่วังน้ำเขียวในจังหวัดนครราชสีมาก็ถ้าไม่มีมูลนิธิของท่านอาจารย์ก็คงอาตมาก็คงจะไม่มีวันนี้เพราะว่าอาตมาก็บวชมา20กว่าพรรษาก็เป็นครั้งแรก
ที่จะได้ไปอินเดียก็ไม่มีโอกาสเป็นพระผู้น้อยอยู่ตามป่าตามเขาทางลำเนาไทยก็ไม่มีโอกาสนะโยมนะก็พอดีอาตมาได้รับทราบข่าวจากท่านอาจารย์เจกชายที่ไปเข้าปฏิบัติธรรมมาที่จังหวัดพะเยาท่านไปจำสาที่วัดไทยพุทธวิการเมื่อปีที่แล้วก็มาพูดให้ฟังว่าที่นั่นเขาปฏิบัติกันดีนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ท่านอาจารย์ก็นำดีนำในการปฏิบัติอาตมาก็ก็อยากจะปฏิบัติก็อยากไปเฝ้าพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมที่ต้นโพนะต้นปีมาโพก็มีโอกาสก็ปีนี้ก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้ก็อาตมาก็ว่าเป็นโครงการที่ดีนะที่จะทำให้พระที่ไม่มีโอกาสได้โอกาสอย่างพวกอาตมาหรือว่าพระภิกษุหลายรูปที่จะได้มีโอกาสได้ไปศึกษาในแดนพุทธภูมิเพื่อจะได้มาเผยแผ่ให้ทางญาติโยมทั้งบ้านเราได้รับทราบในการที่ว่าแดนพุทธภูมิเนี่ยจริงกำเนิดขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะสาวกองค์หนึ่งก็คงที่เราได้เรียนรู้จากในหนังสือจะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของความจริงนะจะได้มาเผยแผ่กับพุทธศาสนิกชนที่บ้านเราได้รับทราบทางอาจารย์มาทุกการเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาจารย์ท่านมีคนดุนะเราก็บอกว่าคนดุเนี่ยมันต้องมีอะไรดีมันต้องมีอะไรดีเหมือนสุภาษิตบอกว่าอยากได้ลูกเสือต้องก็ต้องเสือใช่ไหมอยากได้วิชาดีก็ครูบาอาจารย์ที่ดุเราต้องเข้าไปใกล้ฉะนั้นเราต้องตัดสินใจไปได้แล้ว3ปีแล้วมันจะสายเกินไปแล้วปีนี้เราก็อายุ43แล้วท่านก็ทำงานเยอะแยะก็เลยตัดสินใจสมัครทางไลน์ก็ได้ไปสัมผัสท่านจึงได้ดูว่าพิคเนตชื่อนี้พุทธคยาหรือดาวพิคเนตพระรูปนี้เรียบง่ายชีวิตวิถีพิคเนตพระรูปนี้มุ่งมั่นเผยแผ่พิคเนตพระรูปนี้สั่งสร้างกิจกรรมนำปัญญาโยมต้องไปเข้าคอร์สของท่านอาตมาจบคอร์ส60วันน้ำหนักหาย11กิโลคุณเล็กหนักแค่ไหนไม่ต้องพูดนะโยมไม่ต้องไปเข้าคอร์สเบอร์ที่ไหนไปเข้ามาบ้านจ้าอาตมาลดไป11กิโลนะท่านจัดสร้างกิจกรรมสอนลูกพระให้อาตมาน้ำหนักลดได้ตรงนี้สาธุพิคเนตพระรูปนี้ดุดันขอบสอนทั้งดุทั้งดันให้ไปอินเดียก็ได้บางรูปบางองค์ทักดันไม่ทำได้นะพิคเนตพระรูปนี้เด็ดเดี่ยวใจตัดสินชกเดี๋ยวมันไม่สู้จับมัดนะแล้วก็พิคเนตพระรูปนี้ท่านเกิดมาเพื่อพาเพื่อนพรหมจรรย์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะแล้วก็พิคเนตพระรูปนี้ท่านปรารภโพธิสัตว์ขนานนับคนอันนี้ก็เขียนไว้ในสติออกไม่ออกอยู่ดีมีแห่งมังมีสูงตูสุบนร่ำรวยถ้าอยู่รวยพระก็สบายปีหน้าได้ไปอีกดีไงอยู่ดีมีแห่งมันยืนสูงตูสุบนเด้อภาษาเธอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกชนทุกท่านก่อนอื่นอาตมาขอขอบพระคุณมูลนิธิพุทธคยานธโรซึ่งเป็นผู้ที่ให้ข้าพเจ้าอาตมาภาพได้ไปในแดนพุทธภูมิข้าพเจ้าหรืออาตมาภาพเป็นคนกำเนิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอร่อนพิบูลตำบลเสาธงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรที่จะพูดมากนอกจากจะขอขอบพระคุณคุณแม่แก้วและคณะที่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูพระสงฆ์ทุกรูปที่ไปปฏิบัติกิจของสงฆ์ที่แดนพุทธภูมิในครั้งนี้และก็จะขอแนะนำให้ญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติธรรมในความว่าก่อนจะนอนหรือตื่นจากนอนขอให้สวดมนต์ของพระท่านพระอาจารย์พิจิเนผู้ที่เป็นผู้ที่เปิดโอกาส
ให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสหมดโอกาสแล้วกลับฟื้นกันมามีโอกาสรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจเป็นอย่างมากแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นผู้มีจิตใจศรัทธาใจใสศรัทธาโลภใสซึ่งไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องแต่มีศรัทธาเรื่องใสมีศรัทธาภาษาพระว่ามีความเชื่อในพุทธศาสนาว่าทำบุญได้บุญก็อย่างที่ภาษิตที่ว่าใครทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วทุกคนจะได้รับผลของกรรมนั้นก็เหมือนกับว่ามีหว่านพืชเช่นไรก็ได้รับผลเช่นนั้นก็เหมือนข้าวเจ้าข้าวสวยไปหว่านมันก็มาเป็นข้าวสวยข้าวเหนียวไปหว่านมันก็มาเป็นข้าวเหนียวก็เฉกขึ้นเดียวกันญาติโยมแสวงบุญทำบุญเชื่อว่าทำบุญได้บุญก็ได้บุญเอาบุญไปต่อบุญทำบาปก็ได้บาปพุทธเจ้าว่าสุขปุญญสัจโยการสะสมบุญนำมาซึ่งความสุขซึ่งญาติโยมนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีบุคคลที่กล่าวนามเช่นแม่ชีแก้วแม่ชีแก้วหรือว่าคุณสมพรและคณะต่างๆที่อาตมาไม่ได้เอ่ยนามก็ในท้ายสุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ดองบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงมีอายุวรรณะสุขภะคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบแล้วขอจงให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดแล้ว
ปราบพื้นและยินดีในคุณกุศลดังมาในพุทธสุภาษิตว่าสุขโขปุญญาสะอุจโยคราวนี้ล่ะท่านได้แล้วก็เห็นด้วยในเวลานี้คือสุขทั้งกายสุขทั้งใจและขณะนี้ท่านก็ว่าด้วยการที่ไม่มีปกติในชีวิตเลยก็คือกายยกรรมสามวัตถีกรรมสี่มโนกรรมสามของท่านขณะนี้บริสุทธิ์ตั้งจิตตั้งใจตั้งใจและอธิษฐานบุญกุศลที่เราได้ทำมาแล้วและเนื้อนาบุญคือพระสงฆ์ที่เราได้เห็นในวันนี้ท่านปราบรู้ใจไหมแต่ละองค์แต่ละองค์หน้าตาของท่านท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรกุศลท่านเห็นแล้วท่านจะต้องรู้เพราะอะไรศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สุชาติโกศลกิติวงศ์อดีตนักต่อสู้เพื่อสันติภาพรณรงค์ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คือความอยู่รอดของประเทศไทยความอยู่รอดของประเทศไทยคือความอยู่รอดของตัวเราเองเราได้จำคำนี้ท่องขึ้นจะว่าที่เรามาสวดคาถาชินบัญชรเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอายุมั่นขวัญอยู่นั้นความอยู่รอดของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นคือความอยู่รอดของประเทศไทยความอยู่รอดของประเทศไทยคือความอยู่รอดของตัวเราเองให้ท่องอันนี้ไว้บอกชื่อด้วยค่ะอ๋อประชาบาลไม่รู้เลยครับประชาบาลประชาบาลประชาบาลไม่รู้เลยประชาบาลไม่รู้เลยอายุ64ปีครับ64ปีป่วยเป็นเบาหวานเบาหวานกี่ปีคะเบาหวานเป็นมาตั้งแต่ปี30นะครับเกือบ30ปีเกือบ30ปีแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการก็คือว่าคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานหมอจะต้องตรวจเช็คตาทุกครั้งแล้วปรากฏว่าผมมีเบาหวานเข้าไปในจอประสาทตาเบาหวานเข้าจอประสาทตาครับแล้วมันมองไม่เห็นหรือว่าพร่าหรือยังไงก็คือว่ามันก็ถ้าหากว่าปล่อยไว้นานๆก็มีโอกาสที่จะบอดหรือว่ามองไม่เห็นแต่ว่านี่เราตรวจตั้งแต่แรกเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าที่ตาเราดวงตาเรามีปัญหาเรื่องเบาหวานเข้าตาเขาเรียกเบาหวานเข้าตาก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าเขาก็ไม่มีทางรักษานอกจากว่าจะต้องยิงเลเซอร์หรืออะไรเท่านั้นจนกระทั่งที่ได้มาฟังวิทยุแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับหงจื่อสมุนไพรจีนอันนี้ก็เลยมีความสนใจแล้วคิดว่ามันน่าจะช่วยเราได้ก็เลยโทรศัพท์ติดต่อแล้วก็แล้วได้เริ่มกินมานานเท่า
ไหร่คะอ๋อเพิ่งเริ่มกินมาได้3 4ขวดครับยังก็ไม่นานเท่าไหร่แต่3 4ขวดนี่ทาน2คนกับภรรยาหลังจากที่กินไปได้3 4ขวดที่ว่านี้แล้วเนี่ยหมอนัดไปตรวจตามเพราะต้องตรวจปีละ2ครั้งครั้งผมครบหมอนัดเมื่อเดือนพฤษภาหลังจากที่กินไปได้ตอนนั้นไปตรวจอีกครั้งนึงเนี่ยหมอบอกว่าลุงปีมาปีละครั้งพอแล้วเพราะตอนนี้เบาหวานที่ตาไม่มีแล้วมันหายไปแล้วหายไปแล้วก็เลยว่านัดเป็นก็คือมาตามปกติว่าปีนึงไปดูครั้งนึงตอนนี้หมอนัดปีละหนละครับตอนที่ระหว่างทานยาผมยืนมีปฏิกิริยาอะไรบ้างครับอ๋อผมมีปวดหัวมากใหม่ๆคนแรกปวดหัวมากครับแต่ว่าผมทานคู่อัตตาด้วยทานคู่กับอัตตาตอนนี้อัตตาหมดไปกี่กล่องแล้วอัตตาผมกินไปหมดไป9กล่อง9กล่องคือปวดหัวนานก็พอตรวจตอนพอกินตอนนั้นอัตตาผมหยุดมันก็ประมาณสักอาทิตย์มันก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการอะไรตอนที่ปวดเนี่ยตกใจไหมหรือว่ามีมันเหมือนอาการเก่าที่ผมกินยาอยู่ด้วยก็คือมันจะปวดหัวแล้วก็จะมีอาการขึ้นไส้และอ้วกซึ่งผมต้องกินยาคุมอยู่ตลอดนะตอนนี้มันก็ตอนนี้อาการนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นไอ้ยาของถือผมกินนี้ก็ปกติแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาก็คือว่าผมนะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะเนื่องจากต่อมลูกหมากโตปัสสาวะกระปิบกระปอยปัสสาวะไม่ค่อยออกไม่ค่อยคล่องตอนนี้ปัสสาวะสบายครับครับแล้วปกติผมเนี่ยทำงานเนี่ยเป็นคนตรวจเลือดตัวเองแต่ผมจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพการทำงานของไตค่าของไตนะปกติคนที่ปลายไตปกติจะสูงประมาณ 90-100% แต่ของผมเนี่ยมันตกมาก่อนหน้าที่จะกินเนี่ยตกมาเหลือ 48-49%นั่นหมายความว่ามันเข้าสู่ไตเสื่อมในระยะที่2ที่3เข้าไปแล้วหลังจากกินถุงถือเข้าไปตอนนี้ค่าของไตผมดีขึ้นขึ้นไปเท่าไหร่ครับขึ้นไปตอนนี้เป็น60กว่าแล้ว60กว่าครับซึ่งปกติแล้วมันก็ไม่มียาอะไรที่จะไปทําให้มันขึ้นมาได้ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าครับมันขึ้นฮะเพราะผมจะตรวจของผมเองตลอดว่าตอนนี้ไตเราไปถึงไหนแล้วถ้าหากว่ามันต่ำลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าก็ถึงขนาดต้องฟอกไตเขาก็จะบอกตลอดเวลาด้วยว่าต้องฟอกหรือไม่ฟอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเตือนเดียวว่าค่าของไตพี่นะมันต่ำลงแล้วนะแล้วบอกอ้าวทำไมมันสูงขึ้นเขาว่ามันก็บอกมันดีขึ้นก็ดีใจแล้ว60กว่านี่ผมเพราะผมเคยอยู่ประมาณ 4-50 อยู่อย่างเงี้ยมานานแล้วคือมันเราพยายามพยุงไว้ไม่ให้มันต่ำลงแต่ว่าพอมันดีขึ้นก็ก็โอเคตอนที่ดีขึ้นอันนั้นทานไป3ขวดแล้วยังครับนี่แหละครับคือพอผมจะตรวจหาหมอทุกเดือน2เดือนเนี่ยพอตรวจครั้งสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นมา60แล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนครับผมตรวจที่โรงพยาบาลที่เจ้าพระยายมราชนั่นแหละครับหมอที่สุพรรณนะครับประจําจังหวัดแล้วปกติผมทํางานคิดว่ามันมีทางใดที่ว่าปกติตอนนี้แล้วเนี่ยมันแค่ทานแผนปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอถ้ามันมีทางอื่นอะไรที่คือแพทย์เค้าเรียกแพทย์ทางเลือกเนี่ยแล้วผมฟังวิทยุเนี่ยผมจะฟังการสัมภาษณ์ของคุณหมอสถาพรจากคุณตะมีขาวนะเขาพูดถึงเรื่องระบบต่างๆหรือว่าระบบการรักษาของแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งเขาเน้นว่าถ้าหากว่าร่างกายเรามีการไหลเวียนของโลหิตดีโดยไม่มีการอุดตันมันก็จะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยปกติแต่ถ้าหากว่าระบบไหลเวียนของเราเนี่ยมันติดขัดเมื่อไหร่ระบบอื่นก็จะรวนตามไปด้วยในข้อคิดตอนนี้ผมก็เลยถึงลองเราก็ลองดูที่ว่าตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าจะกินหรอกครับไม่จะทานจะลองถามดูว่าราคามันเท่าไหร่เพราะฟังวิทยุไม่รู้ราคาก็โทรไปก็มาเจอรองผอ.เนี่ยแหละมาเขาก็บุกถึงบ้านเลยบอกบ้านพี่อยู่ไหนหนูจะไปถึงบ้านเลยครับมาถึงก็บอกเอาเลยกินเลยเนี่ยแต่ว่าต้องบังคับถ้าหากว่าพี่กินแล้วไม่ดีขึ้นแล้วหนูจะขายจะคืนเงินก็เลยตกคนตกได้พลอยโจรกินก็กินเริ่มกินปกติผมไม่ใช่กินง่ายๆเป็นนักเทคนิคการแพทย์นะครับทำงานครับก็ผมทำงานอยู่ห้องปฏิบัติการนะเราบอกหมอเบาคือรักษาเบาหวานว่าหมอเบาหวานตาผมมันหายไปแล้วหายได้ยังไง
ปกติมันไม่หายนะเขาว่าอย่างนั้นผมก็บอกไม่ทราบสิก็เนี่ยหมอนัดผมเป็นจัดสองครั้งเป็นครั้งเดียวแล้วปกติแล้วคือพอเขาถามมาว่าไปทำอะไรมาลุงเนี่ยถึงได้หน้าตาสดใสเท่านั้นแหละเข้าทางเราเข้าทางเราก็เลยชวนเลยว่ากินอันเนี้ยกินหวงจื่อนี่แหละลองดูบ้างไหมล่ะแล้วเขาก็ถ้าหากว่าคนเราทำบุญร่วมกันเขาจะรับเราทันทีไม่ต้องไปพูดอะไรมากแต่ถ้าหากว่าบุญไม่มีเขามันบุญบังถูกกรรมบังให้กินฟรีๆครับเขายังไม่กินเลยครับได้ให้ผมทำไงขนาดฟอกไตอยู่อย่างนั้นบ้านที่ให้3/1หมู่7ตำบลโพพยามอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับคุณค่ะก็รีบทำควรคิดท่านผู้ที่ทำความดีให้รีบเสียอย่ามัวไปผัดกันประกันพรุ่งโกยันยีมณนังสุเวในโลสังกรันเตนะมหาเสนีนมัจจุนาอันพยามัจจุราชคือความตายนั้นตามติดตัวอยู่ทุกวันและไม่มีกำหนดหมายเรื่องความตายว่าเราจะตายวันใดพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนั้นพยามัจจุราชคือความตายหรือเสนามัจจุราชคือความตายย่อมตามติดเราอยู่ทุกวันแม้รู้วันไหนพยามัจจุราชก็จะปิดชีวิตเราไปเพราะนั้นจึงว่าความตายนี่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกแก่ไม่เลือกหนุ่มไม่ว่าสาวย่อมสามารถจะตายด้วยกันได้ทั้งนั้นเพราะมายามัจจุราชตามติดอยู่ทันวันอย่างนั้นเพราะนั้นการสร้างความดีทำความดีเนี่ยแฮรี่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นสนใจร่วมออกรายการทำนำโลกหรือจะร่วมอุดหนุนรายการสอบถามโทร087 917 5357ครับ